สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ๊ะวอนสละตำแหน่งเผยตัวเองเงินจะหมดแล้วเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับจ๊ะนงพนีที่นอกจากจะร้องเพลงเพราะมีแฟนคลับติดตามผลงานมากมายแล้วจ๊ะยังเป็นคนที่ใจบุญมากๆที่ผ่านมาจ๊ะนั้นเข้าวัดทำบุญตลอดเรียกว่าทำบุญทุกเมื่อที่มีโอกาสเลยก็ว่าได้ครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแต่คนรักจ๊ะซึ่งตอนนี้ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19จ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้หลายคนกำลังลำบากมากๆผู้ป่วยหลายคนต้องนอนรอให้เจ้าหน้าที่มารับอย่างทรมานบางคนเสียชีวิตคาบ้านเลยก็มีซึ่งจ๊ะนั้นก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วยเหลือมาโดยตลอดเป็นหนึ่งในทีมช่วยเหลือจนต่อมาจ๊ะต้องขอถอนตัวเพราะทนไม่ไหวเครียดที่ไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้ถึงขนาดที่ว่าต้องกินยานอนหลับแทบทุกวันเลยทีเดียวล่าสุดจ๊ะก็เดือดทนไม่ไหวอีกต่อไปครับได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าอยากให้สละตำแหน่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยคอนประเทศงานนี้ก็ทำเอาหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับนอกจากนี้จ๊ะยังเขียนเพิ่มเติมอีกว่าใครทนได้ก็ทนต่อไปแต่จ๊ะไม่ทนวันนี้ครึ่งวันตายคาอินบ็อกซ์เพจเราต้องรอดละ6ยังไม่รวมที่อาการหนักไม่มีเตียงอีกจะแก้ไขยังไงชีวิตคนนะโว้ยพร้อมกับแชร์แชทที่มีการแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตขาข้อความ6คนแล้วมันไม่จบง่ายๆหรอกค่ะแต่ถ้าหาคนที่เขาเก่งและเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหานี้มาได้มันจะดีกว่านี้ค่ะรักได้นะคะจะเข้าใจแต่คุณพี่มองความจริงทุกวันนี้บ้างว่าคนที่เขานอนรอความตายอ่ะมันมาจากอะไรเอาจริงๆนะคะยังไม่ได้หาคนมาแทนก็ควรฟังคนอื่นบ้างและเอาไปทำตามคุณพี่ลองไปดูเพจหมอเดอ้อหรือเพจหมอหลายๆเพจที่เขาแนะนำนะคะทุกวันนี้หลายเพจที่ออกมาเพราะว่าเขาไม่ไหวสถานการณ์หลังบ้านมันยิ่งกว่าอะไรคะ่ะและวันนี้ที่จะออกมาก็เพราะไม่ไหวได้เห็นหลังบ้านได้เห็นความจริงมันคือสุดและฝากถึงคนที่เห็นต่างว่าคนที่เห็นต่างจะเคารพในความคิดเห็นต่างของคุณนะคะแต่ประเภทที่แบบว่าแล้วมึงทำอะไรให้ประเทศบ้างเป็นแค่นักร้องสายเก่าขอเลยค่ะเห็นหมดนะคะที่พิมพ์กันใช่จ๊ะเป็นแค่นักร้องคนหนึ่งแต่ตั้งแต่มีโควิดมาจ๊ะช่วยคนหลายพันเคสอย่าพูดถึงเรื่องเงินตอนนี้ออกเงินช่วยคนจะล้านแล้วค่ะออกเงินจนจะไม่มีเงินออกแล้วค่ะและแม่จะหมดเงินแล้วล่าสุดได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าปกติแม่จ๊ะจะเงียบมากกับเรื่องการเมืองวันนี้แม่มาลุกขึ้นสู้กับพวกเราด้วยกันนะคะจ๊ะก็ตอบกลับทันทีเลยว่าก็วันนี้แม่อยู่ใกล้ชิดกับความเป็นความตายของคนโคตรทรมานสงสารบีบหัวใจสุดอย่างไรก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ